สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลบประวัติการใช้งานต่างๆในโหมดไม่ระบุตัวตนสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้งานโหมดไม่ระบุตัวตนและคิดว่าสิ่งที่เราเซิร์ชหรือค้นหาไปนั้นจะหายไปและไม่มีการเก็บข้อมูลไว้แต่ความจริงแล้วการใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตนก็ยังคงมีการเก็บบันทึกประวัติการใช้งานไว้อยู่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลบประวัติในโหมดไม่ระบุตัวตนให้ทำตามนี้นะครับให้เปิดแอป Google Chromeแตะจุด3จุดเพื่อเปิดแท็บใหม่ในช่อง URL ให้พิมพ์คำว่า Chrome จุดจุด /net/internal/#dns แล้วกดค้นหาจะขึ้นหน้าแบบนี้ตามในคลิปให้เราแตะ Clear Host หลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ